This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. พี่อ้อยเชื่อว่าคนเราทุกคนอะต้องมีการโดนคำพูดที่คนอื่นตำหนิพี่วีเคยโดนไหมคะโอ้เคยโดนเคยโดนใช่พี่อ้อยก็เคยโดนแล้วมีคำพูดคำไหนบ้างที่พี่วีรู้สึกพอมันจี๊ดมีไหมคะเคยมีครั้งหนึ่งนะไปบรรยายแล้วก็มีเด็กคอมเมนต์มาบอกว่าไร้สาระโอ้เร่งจี๊ดเลยใช่ไหมคะของพี่อ้อยก็มีนะมันจะอะไรมันจะจี๊ดอะเวลาคนเขามาตำหนิเราว่าเป็นคนอวดดีโอ้โหโดนพี่อ้อยก็โดนคดีคนอวดดีใช่ไหมประมาณแบบอย่ามาอวดดีอย่างนี้ใช่ไหมอย่ามาอวดดีเราฟังแล้วเฮ้ยถ้าว่าเราว่าเป็นคนอวดดีเนี่ยแปลว่ามันต้องไม่มีดีแล้วมาอวดเอ้ยแล้วเราจะไม่มีดีเลยเหรอแต่จริงๆถ้าพูดมองไปให้แฝงใครจะว่าอะไรเรามันก็ได้หมดอ่ะเหมือนที่พี่วีโดนอ่ะพี่อ้อยก็โดนแล้วเราก็บอกว่าเฮ้ยถ้าเราไม่เป็นอย่างนั้นเราจะไปสนใจอะไรอ่ะเราก็ทำดีมานะอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นเราไอ้ความจี๊ดอ่ะถ้าเรามาทบทวนดีๆบางทีมันก็จะบรรเทาได้เพราะว่าถ้าเราไม่ได้เป็นแบบนั้นใช่ไหมคะซึ่งเมื่อกี้นี้พอพี่ก็ถามผมว่าเคยโดนไหมไอ้ที่ผมบอกเนี่ยพี่ก็ลองนึกดูนะเป็นวิทยากรนะเป็นผู้ใหญ่มีเด็ก400นะแล้วก็เขียนก็เลยนะคอมเมนต์คือเขาเรียกว่าประเมินผลนะ398คนเนี่ยแบบบอกว่าดีโหดีได้ประโยชน์ตรงนั้นตรงนี้แต่ว่ามี2คนมี2คนบอกว่าโหวันนี้เป็นการบรรยายที่แบบไร้สาระเสียเวลามากเลยไม่มีประโยชน์เลยอะอะไรอย่างเงี้ยนะเรื่องแบบนี้จะมาเล่าทำไมในเมื่อชีวิตคนมันก็ไม่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแต่แวบแรกที่ผมได้เห็นคอมเมนต์นี้ในความเป็นจริงผมสำหรับผมแล้วผมชอบมากเลยจี๊ดชอบจี๊ดนี่คือชอบเพราะว่าเราเจอคนที่พูดตรงๆอย่างเงี้ยไม่บ่อยแล้วสำหรับผมเนี่ยผมมี mindset ผมมีวิธีคิดว่าถ้าเวลาที่มีคนมาติอ่ะอันนั้นเนี่ยคือเรื่องดีคือของดีเพราะว่าอย่างที่พี่อ้อยพูดเมื่อกี้นี้แล้วเลยถ้ามีคนมาติเราสักอย่างนึงนะพี่อ้อยก็ถ้าเราไม่เป็นเราก็ไม่เป็นไงใช่ใช่แต่ถ้าเราเกิดเฮ้ยเราเป็นอย่างนี้จริงๆว่าใครได้ประโยชน์เขาเราเนี่ยคือเขามาติเราว่าถ้าเราเป็นเราก็ได้รู้ตัวเราก็ได้รู้ตัวนึกว่าเขาได้ทำให้เราจี๊ดถ้าเกิดเขามาติเราแล้วเราเป็นอย่างนี้จริงเนี่ยเราได้ประโยชน์นะอ้าวโอเคเนี่ยแต่คันนี้แต่ว่าเรื่องคนอดดีไม่ยังไม่เคยเจอนะถ้ามีใครมีชี้หน้ามันจะอวดดีหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะค่ะโอ้จริงๆในมุมของวันนี้ที่อยากชวนคุยเนาะคืออยากชวนคุยในมุมของการอวดดีที่ไม่ดีจริงๆอ่ะพี่วีเพราะคนสมัยนี้เป็นยุคของการอวดอ่ะอวดทุกสิ่งแล้วก็เดี๋ยวนี้มีช่องทางการอวดเยอะโอ้โหใช่ใช่อะไรทำอะไรหน่อยกินข้าวหรูหน่อยก็อวดบนโซเชียลอวดรวยอวดเก่งอวดอะไรอย่างเงี้ยเยอะไปหมดเลยอ่ะคนก็ไปอินไปอะไรกับสิ่งที่เขาอวดอ่ะแล้วก็เอามาเปรียบเทียบตัวเองแล้วก็ว่าชีวิตฉันแย่นี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเอามาทับถมตัวเองแล้วพี่อ้อยก็มองว่าเขาอวดที่เขาคิดว่าดีนะคะก็ให้เขาอวดไปทำไมเราจะต้องไปเอามาทับถมตัวเองและจริงๆอวดดีแบบนั้นอ่ะมันดีจริงเหรอพี่วีว่ามันดีจริงหรือเปล่าคะคือคำว่าอวดดีนี่นะพี่อ้อยมันเป็นคำที่น่าสนใจมากเลยนะคือถ้าเกิดใครมีอะไรดีๆแล้วมาอวดมันก็เป็นเรื่องดีใช่ป่ะใช่ใช่แต่ว่าคำว่าคนอวดดีนี่มันกลายเป็นความหมายของมันเลยได้ยินแป๊บแรกเลยเนี่ยมันเป็นคำไม่ดีนะไม่ดีใช่แล้วอย่างที่พี่อ้อยบอกอ่ะถ้ามีคนเอาเรื่องดีๆมาเล่าให้ใครสักคนหนึ่งฟังเนี่ยค่ะจะนับว่าเป็นการอวดดีไหมถ้าในมุมของภาษานะก็อาจจะใช่ก็คือมาอวด
อวดการทำความดีอย่างมีน้องคนหนึ่งพี่วีเขาพี่อ้อยว่าเขาอวดดีได้ดีมากเลยแล้วเป็นเรื่องดีจริงเขาเป็นสาวโสดแล้วเขาก็มีเวลาว่างวันหยุดเขาทำงานประจำเขาชอบไปไหนรู้ไหมคะไปไหนฮะไปวัดซึ่งไปวัดเนี่ยก็เป็นเรื่องดีเรื่องหนึ่งแล้วนะที่คนชอบไปวัดไปทำบุญไปฟังเทศอะไรก็ตามแต่คนนี้ดียิ่งกว่านั้นคือเขาชอบไปอาสาล้างส้วมวัดเขาเคยไม่พี่อ้อยไม่ได้ถามเขาโดยตรงแต่ว่าเขาเคยสื่อสารกับคนอื่นอะแล้วเราก็ได้ยินพอดีว่าคือจริงๆแล้วคือมีคนถามประเด็นนี้เขาแหละเขาชอบไปล้างตู้วัดนู้นวัดนี้เยอะไปหมดแล้วก็มีคนถามเขาบอกว่าจริงๆอ่ะเขาอยากฝึกละอัตตาตัวเองเขาบอกว่าส้วมเนี่ยมันส้วมวัดมันจะสกปรกกว่าปกติเพราะมันเป็นสาธารณะเนี่ยไม่ใช่ทุกคนที่จะทำใจได้ในการไปล้างส้วมวัดแต่เขามีความรู้สึกว่าถ้าเราฝึกตัวเองในการที่แบบไปทำสิ่งนั้นได้อะไอ้ความเป็นตัวตนของตัวเองอะมันจะลดไปมันจะบรรเทาไปแล้วพี่อ้อยก็มานั่งนึกจริงนะให้เราไปล้างส้วมวัดอะเรายังคิดหนักเลยนะแล้วน้องเขาทำได้นับถือใจเขามากๆอย่างเนี้ยอวดดีที่ควรอวดเพราะว่ามันเป็นแนวคิดที่ดีแล้วเป็นตัวอย่างที่ดีและเป็นสิ่งที่ท้าทายพอสมควรเลยว่าเฮ้ยคุณทำแบบนี้หรือได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเหมือนชวนไปดีค่ะอันนี้ก็คือมันมีสองเรื่องนะพี่อ้อยก็คือเรื่องนี้เป็นเรื่องดีใช่แล้วเรื่องนี้เขาก็เอามาสื่อสารในโซเชียลมีเดียด้วยใช่ไหมหรือว่าในข่าวอะไรเงี้ยในโซเชียลใน Facebook แล้วก็ถ่ายรูปมาว่าเนี่ยมาล้างส้วมวัดนี้อยู่เนี้ยก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องดีและเขาก็เอาเรื่องดีเนี่ยมานำเสนอการเอาเรื่องดีมานำเสนอเนี่ยพอเราบอกว่าเป็นการอวดดีไหมเนี่ยมันก็เลยงงๆเลยนี่ว่าตกลงอย่างนี้ที่เรียกว่าอวดดีได้ไหม เพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าการนำเสนอเรื่องดีคำว่าอวดดีนี่พี่ว่าเป็นเรื่องเดียวกันไหม คือมันจะต่างตรงคำว่าอวดเรื่องดีมันดีเดียวกันแต่เรื่องอวดว่าอยากอวดหรือจริงๆก็คือนำเสนอในมุมของน้องคนนี้จริงๆพี่อ้อยคิดว่าเขาไม่ได้อวดเขาไม่ได้อยากอวดแต่เขาว่านำเสนอเพราะว่าในมุมของตรงนี้ถ้ามีคนทำแบบเขาอะด้วยอะมันจะเป็นสิ่งที่ดีกับสังคมมากเลยแล้วก็ดีต่อคนที่ทำด้วยใช่ค่ะคือเขาอะนำเวลาที่เขานำเสนอปุ๊บมันกลายเป็นแบบอย่างเป็นการสร้างแรงบันดาลใจใช่แต่ว่ามันก็เลยแบบตัดสินยากจะคือเนื่องจากว่าหลายครั้งนะย่อยในภาษาไทยนะคำดีๆเนี่ยมันเสียเพราะว่ามันถูกเอาไปใช้ในความหมายที่ไม่ดีแล้วมันล็อกจินตนาการของคนว่าได้ยินคำนี้คือหมายถึงไม่ดีทั้งที่เป็นคำดีแต่หมายถึงกลายไปรู้สึกเหมือนเป็นไม่ดีไปอย่างเงี้ยแต่ว่าการเอาเรื่องดีไปบอกเนี่ย มันจะกลายเป็นอวดดีเนี่ยผมเท่าที่ผมสังเกตนะค่ะมันจะอยู่ตรงนี้เลยว่าเพื่อใช่เพื่ออะไรหนึ่งนะแล้วก็ลีลาและสำเนียงเพราะนึกถึงงี้เพราะอะไรเลยไหมพี่อ้อยเพิ่งจะ2-3 วันที่แล้วนี่เลยนะผมไปทานอาหารที่หนึ่งนะแล้วก็อันนี้ต้องบอกผู้คุณผู้ฟังก่อนนะมันจะเรียกว่าไปยุ่งเรื่องชาวบ้านได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะก็ไปกินอาหารในร้านอาหารแห่งหนึ่งแล้วก็มีโต๊ะข้างๆเนี่ยก็เป็นใครก็ไม่รู้เงี้ยแล้วเขาก็มากินเป็นแบบว่าเขาคุยกับกลุ่มเขาว่าเสียงดังอ่ะเราก็เลยได้ยินอ่ะเขาพูดมาว่าโอ้จริงๆอ่ะผมเนี่ยนะในเรื่องเกี่ยวกับการทำมาร์เก็ตติ้งในโซเชียลมีเดียผมเนี่ยเป็นเทพเลยนะพอเราได้ยินอย่างนี้พี่ก็รู้สึกไงครับเขากำลังอวดดีถูกไหมเพราะอะไรเพราะว่าสิ่งที่เขาพูดเนี่ยมันต้องเป็นการบอกไอ้นั้นคือเนื้อหาใช่ไหมค่ะแต่เป็นการบอกว่ารู้มาไม่เนี่ยใครใช่ป่ะก็คือพี่ก็อยากใช้คำนี้มันคือการยกตัวเองนี่ไงเป็นการเอาเรื่องจริงๆถ้าเขาจะเก่งก็เป็นเรื่องดีไหมล่ะใช่ก็เรื่องดีแต่เขาเอามาพูดเมื่อกี้นี่คำพูดพี่อ้อยดีมากเลยคือคำพูดที่ว่า
มันเป็นการพูดเพื่อยกตัวเองค่ะปุ๊บการเอาเรื่องดีมาบอกให้ทราบก็เลยกลายเป็นไม่ใช่แค่การนำเสนอแต่เป็นการอวดดีอวดดีทันทีอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยกับอีกเคสหนึ่งที่ผมเคยเจอเลยนะพี่ย้อยค่ะผมมีเพื่อนมีเพื่อนๆหลายคนที่อยู่ในโซเชียลมีเดียเนี่ยเป็นลูกศิษย์เป็นอะไรอย่างเงี้ยเป็นเพื่อนเป็นครูนะค่ะแล้วมีอยู่วันนึงก็มีคนที่รู้จักคนนึงที่เป็นครูเนี่ยค่ะเขาก็โรงเรียนให้เขาไปจัดอบรมในโรงเรียนแล้วก็เชิญวิทยากรมาบรรยายแล้วก็ระหว่างที่วิทยากรบรรยายเนี่ยพี่ค่อยครูคนเนี้ยเขาก็เอามือถือเขาเนี่ยถ่ายทอดสดบน Facebook ไปด้วยโอ้ซึ่งอันนี้จริงๆก็ถามว่าผิดไหมก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะค่ะแล้วก็อันตรายด้วยนะค่ะคือถ่ายทอดวิทยากรเนี่ยกำลังบรรยายไปเรื่อยๆโดยที่วิทยากรไม่รู้ตัวนะอ๋อไม่ได้อันนี้ผิดที่พี่เอนะเออผิดเลยแหละแล้วก็ระหว่างที่ถ่ายทอดสดเนี่ยวิทยากรก็กำลังเล่าให้ฟังว่าตัวเขาเนี่ยประวัติเขาเป็นยังไงเขาเป็นมายังไงหลังจากนั้นเขาไปทำอะไรแล้วก็นู่นนี่นั่นแล้วเขาไปทำที่ไหนยังไงแล้วก็เป็นยังไงอะไรความสำเร็จในอดีตอะไรอย่างเงี้ยนะพูดไปเนี่ยแล้วเขาเนี่ยระหว่างที่กำลังถ่ายทอดสดเนี่ยนะเขาก็มีเพื่อนๆเขาเข้ามาดูเพื่อนวิทยากรไม่เพื่อนครูครูที่อบรมเนี่ยใน Facebook เขาเนี่ยก็เข้ามาดูแล้วก็เข้ามาคอมเมนต์กันแล้วก็ประมาณแบบมีโดยเขามีทัศนคติมีมองว่ารวมทั้งตัวเขาด้วยแหละก็เข้าไปคอมเมนต์แล้วก็เข้าไปตอบโต้กับเพื่อนด้วยมองว่าเขาให้มาอบรมอ่ะไม่ได้ให้มาอวดดีไม่ได้ให้มาตำหนิวิทยากรหรอกค่ะไม่ได้ให้มาฟังเรื่องราวว่าคุณสำเร็จยังไงหรือคุณอะไรอย่างเงี้ยคือแบบประมาณแบบเหมือนวิทยากรกำลังแบบโม้แบบอะไรอย่างเงี้ยก็กลายเป็นแบบว่าผมก็เลยมองแล้วบอกโอ้โหมันมีหลายเรื่องนะแต่ว่าที่มันเกี่ยวกับอันนี้ก็คือว่าการที่เราพูดถึงเรื่องบางอย่างที่เราเก่งเราถนัดเราดีอ่ะมันจะเส้นบางๆระหว่างอย่างเมื่อกี้เนี่ยเอาเรื่องดีๆมานำเสนอเพื่อสร้างแรงบันดาลใจกับกลายเป็นการแบบอวดดีแล้วยกตัวเองให้สูงขึ้นหรืออะไรเงี้ยโอ้มันเส้นบางมากเลยนะครับพี่อ้อยค่ะแต่ว่าพี่อ้อยชอบที่พี่วีพูดตรงบอกว่ามันสำคัญตรงที่ว่าข้อหนึ่งคือการที่บอกเล่าเรื่องนั้นนะเพื่อวัตถุประสงค์อะไรกับอันที่สองเนี่ยมันเป็นลักษณะของการสื่อสารเชิงแบบไหนสองข้อเนี่ยสำคัญมากเลยค่ะแต่ถ้าเป็นเคสที่พี่วีเล่าอันแรกเนี่ยถ้าบอกว่าผมคือเทพอันนี้ยกตัวเองแน่นอนแล้วก็ถ้าสมมติว่าอันที่เคสที่สองที่แบบอยู่ๆก็ไปถ่ายมันเป็นวิทยากรเขาจะกำลังจะแบบเหมือนปูว่าเขามีประสบการณ์นู่นนี่มาเพราะนั้นวันนี้เขาจะมาถ่ายทอดเรื่องนี้แต่ว่าดันไปเอาไอ้ตัวส่วนที่เป็นเรื่องวิทยากรเล่าเรื่องตัวเองไปเผยแพร่แล้ววิทยากรก็ไม่ได้อนุญาตด้วยส่วนคนมาคอมเมนต์เนี่ยก็เห็นแค่นั้นอะแล้วคุณก็ไปมองว่าวิทยากรเขาโอ้อวดมาไปตำหนิเขาซะมันเป็นช็อตที่แบบมันไม่ได้ดูให้ครบบริบทไม่ได้ดูว่าเพื่ออะไรไม่ได้ดูว่าการสื่อสารเชิงไหนแล้วมันก็เลยมาเกี่ยวพันกับอีกอันนึงเนี่ยก็คือเรื่องเกี่ยวคนอดดีเนี่ยพี่ย้อยเกี่ยวกับเรื่องคำว่าวันนี้ผมนึกถึงคนคนหนึ่งนะพี่ย้อยคนสำคำว่าคนสำคัญอะค่ะพี่ย้อยคิดว่ามันใครสักคนหนึ่งในสมมติว่าในงานหนึ่งเนี่ยมันจะมีคนสำคัญอย่างเงี้ยคิดว่าพี่ย้อยคิดว่าโอเคไหมถ้ามีทุกการจะมีใช่ไหมมีอยู่แล้วมีคนสำคัญมันจะต้องมีคนเขาเรียกว่าอะไรนะที่เป็นใช้คำนี้แทนละกันว่าเช่นคนเป็นประธานอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมค่ะหรือเป็นคนที่แบบว่าเขาแบบว่าเป็นผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานนี้แล้วเป็นคนสำคัญที่แบบคนที่มาร่วมงานมีความแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยเราเรียกว่าคนสำคัญใช่ไหมแต่ว่าผมเคยเจอเคสบางเคสที่แบบคนบางคนที่เขารู้สึกว่าเขาเป็นคนสำคัญน่ะแล้วพอเขาไปในงานนั้นน่ะแล้วเจ้าของงานเนี่ยไม่ได้ให้ความสำคัญกับเขาในแบบที่เขาคิดว่าเขาอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ไม่พอใจอย่างเงี้ยถือว่าเป็นคนสำคัญไหมค่ะพี่เขาอย่างเงี้ยว่าอย่างเงี้ยเป็นคนสำคัญไหม
ก็ถ้าตัวเองคิดว่าตัวเองสำคัญแต่ว่าเจ้าภาพอ่ะอาจจะไม่ได้คิดแบบที่ตัวเองคิดแต่ว่าพี่อ้อยว่ามันคือการคิดว่าตัวเองเป็นคนสำคัญเนี่ยมันไม่ควรตั้งแต่แรกแล้วแหละต่อให้เราเป็นประธานจัดงานก็เหอะเราก็โน้มตัวลงมาไม่ต้องเอาตัวเองไปตั้งบนแท่นอ่ะแล้วไปติดตราว่าตัวเองเป็นคนสำคัญอ่ะจริงๆพี่อ้อยมองว่าการที่จะมีงานหนึ่งงานขึ้นมานะพี่วีแม้เราจะเป็นประธานงานนั้นนะแต่งานเนี้ยมันไม่ได้เกิดขึ้นได้ด้วยฉันคนเดียวคุณจะต้องมีอีกมากมายหลายมือที่ช่วยคิดช่วยทำเพราะฉะนั้นคนสำคัญนะมันต้องประกอบกันเยอะไปหมดเลยแต่ถ้าคุณมายึดที่ตัวคุณเองอ่ะพี่ว่าคุณพลาดแล้วแหละแต่ในมุมผมนะพี่ว่าถ้ามีใครเป็นอย่างนี้เนี่ยผมก็คิดว่าเขาเป็นคนสำคัญนะอ๋อเหรอคะแต่ทำไมรู้ไหมคนสำคัญมีหลายประเภทอ๋อแหละค่ะแบบนี้เป็นคนสำคัญจริงๆแต่ว่าเป็นคนสำคัญตนผิดอ๋อโอเคยอมให้แล้วจะเจ็บหนักเลยแล้วเราก็จะเจอคนผมเคยเจอคนสำคัญที่เป็นคนสำคัญผมก็เลยเกิดการเรียนรู้ว่าการเป็นคนสำคัญเนี่ยกุญแจมอยู่ไหนหรือไม่พี่ห้อยตรงไหนคะมันเป็นตำแหน่งที่ต้องให้คนอื่นเป็นคนตั้งแต่ถ้าเกิดเราตั้งเองเมื่อไหร่ปุ๊บเท่ากับเราเป็นคนสำคัญตนผิดทันทีอ๋อโอเคมันต้องเป็นตำแหน่งที่คนอื่นเป็นคนตั้งไม่ใช่เราเป็นคนตั้งค่ะใช่ไหมค่ะแล้วเกี่ยวกับเรื่องหัวข้อวันนี้นะพี่ห้อยทายว่ามีอีกอันเนี่ยคนอวดดีเนี่ยเวลาที่เขาอวดดีเนี่ยเพราะว่าเขาคิดว่าอะไรหรือไม่ก็สำคัญตนว่าตัวเองเป็นคนสำคัญนี่แหละเพราะว่าเขาคิดว่าเขาอวดดีแล้วมันจะทำให้เขาดูดีขึ้นค่ะเห็นป่ะซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยมันมีอะไรมาบังตาก็ไม่รู้ทำให้เขาไม่เห็นทำให้เขาไม่รู้ความเป็นจริงว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาอยากจะดูดีขึ้นเขาเลยอวดดีเนี่ยแต่สิ่งนั้นก็ทำให้เขากลายเป็นแย่ลงโอ้ยอันนี้คนเข้าใจผิดเยอะมากเลยพี่วีแล้วก็มีเยอะให้เห็นทั้งนั้นที่ในความเป็นจริงเคล็ดลับเรื่องนี้ถ้าอยากเป็นต้องถ่อมตนหรือเปล่าถ้าอยากเป็นคนที่ดูดีขึ้นต้องทำไงหรือไม่พี่อ้อยทำไงคะต้องเป็นคนอวดไม่ดีอวดไม่ดีล่าสุดนี้ผมไปเจอเคสหนึ่งเลยพี่ย้อยเป็นคนหนึ่งที่เป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งที่น่านับถือมากเลยผมไปร่วม งานกับเขาแล้วเขาอะต้องเล่าให้ฟังไงแล้วเดี๋ยวผู้ฟังก็บอกอ้าวอีกแล้วพาเข้าคุกอีกแล้วเข้าเรือนจำอีกแล้วอุ้ยคุณไม่มีโอกาสเข้านะยากนะต้องฟังพี่วีเยอะๆผมเข้าไปในบรรยายในเรือนจำมาพี่ย้อยแล้วก็ไปบรรยายล่าสุดในไปบรรยายผู้ต้องขังเสร็จแล้วก็มีผู้ใหญ่ท่านนึงเป็นข้าราชการเกษียณที่เป็นผู้ใหญ่เลยนะแล้วมีความรู้ความสามารถมีชื่อเสียงด้วยเขาก็มาเจอผมแล้วก็บอกผมว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเข้าไปบรรยายผมขอตามไปเข้าไปเป็นผู้ช่วยได้ไหมคือเขาเป็นผู้ใหญ่ขนาดนั้นนะพี่อ้อยเป็นต้องบอกว่าเป็นข้าราชการระดับสูงที่มีชื่อเสียงเลยแหละค่ะบอกจะมาเป็นผู้ช่วยเราจังเราก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้นะครับผมเรียกเขาว่าพี่เนี่ยเอาอย่างนี้นะครับพี่ถ้ามีโอกาสเนี่ยผมจะเชิญพี่เข้าไปแต่ว่าไม่ได้เป็นผู้ช่วยนะประสบการณ์พี่เนี่ยต้องมีประโยชน์แน่เลยที่เข้าไปช่วยแบ่งปันให้ผู้ต้องขังอะไรเงี้ยนะแต่ว่าไม่ใช่เป็นผู้ช่วยนะอะไรเงี้ยบอกอย่างนี้นะในที่สุดก็มีโอกาสเข้าไปเมื่อนานมานี้เองอ๋อค่ะพอเข้าไปถึงเนี่ยเขายังย้ำนะมีอะไรบอกนะมีอะไรบอกให้ผมช่วยอะไรอย่างเงี้ยผมบอกข้อที่หนึ่งนะเดี๋ยวพี่นั่งสแตนบายตรงนี้แล้วเดี๋ยวผมมีอะไรช่วงไหนที่ผมอยากให้พี่แบ่งปันนะผมเชิญเลยอย่างเงี้ยเสร็จแล้วหลังจากนั้นปุ๊บผมก็ไปยาไปสักแป๊บหนึ่งหลังจากนั้นผมก็นำกระบวนการให้ผู้ต้องขังอะเล่นเกมอะไรบางอย่างด้วยการแจกอุปกรณ์บางอย่างแล้วให้เขาแบบแลกเปลี่ยนมุมมองกันอะไรเงี้ยพี่ท่านนี้ที่เป็นข้าราชการเนี่ยเดินมาขอบอกขอเล่นด้วยคือผมอะยืนเป็นวิทยากรผู้ต้องขังเวลาที่เขาอยู่ในกระบวนการเขาจะนั่งกับพื้นนั่งกับพื้นห้อง60คนเลยแล้วพี่คนนี้เขานั่งอยู่บนเก้าอี้ที่แบบสำหรับวิทยากรสแตนบายรอผมเรียกผมยังไม่ได้เรียกเลยผมแจกอุปกรณ์ผู้ต้องขังก็บอกพี่ขอเล่นด้วยโอ้เล่นด้วยก็ต้องไปนั่งพื้นใช่ไหมใช่ลงไปนั่งพื้นกับผู้ต้องขังเลยแล้วก็ไปนั่งแลกเปลี่ยนมุมมองกันเลยโอ้ยดีจังโหเสร็จแล้วมีอยู่ช่วงนึงผมก็ให้ผู้ต้องขังอ่ะสรุปการ
คือจากเกมเนี่ยให้สรุปประสบการณ์ของตัวเองนะว่าคุณรู้ไหมว่าชีวิตคุณเนี่ยมีอะไรที่คุณพลาดคุณมีอะไรดีแล้วก็มีอะไรที่คุณต้องปรับปรุงตัวเขาก็เล่นกับผู้ต้องขังใน3คำถามนี้เลยแต่พอมาถึงคือเสร็จเรียบร้อยปุ๊บผมก็ขอจิตอาสาผู้ต้องขังอาสามา2คนมาแบ่งปันว่าเมื่อกี้เรียนรู้อะไรว่าเรียนรู้2คนเสร็จปุ๊บผมก็บอกว่าเชิญพี่มาแบ่งปันด้วยเขาก็ออกมาแบ่งปันนะพี่เขาบอกว่าพี่ย้อยก็บอกว่าจริงๆรู้ไหมว่าเวลาที่ต้องย้ำนะครับว่าเขาเป็นข้าราชการระดับสูงที่แบบมีชื่อเสียงเขาบอกว่าเวลาที่คำถามที่บอกว่าผมมีอะไรที่ผมต้องปรับปรุงตัวเนี่ยผมนึกมันออกเลยนะเราก็นึกเข้าใจว่าเออน่าจะหายากอยู่เหมือนกันนะแต่เขาบอกว่าที่นึกไม่ออกนี่ไม่ใช่ผมไม่มีนะเออแต่ผมนึกไม่ออกแต่ว่าพอผมฟังการแบ่งปันของน้องผู้ต้องขังแล้วอะมันทำให้นึกว่าเฮ้ยเราต้องปรับปรุงเรื่องนี้เหมือนกันคือเรื่องนั้นคือเรื่องที่ความเป็นคนใจร้อนอะและเขาก็พูดอย่างนี้ว่าทำให้ผมรู้เลยว่าที่จริงแล้วเนี่ยผมเนี่ยเป็นคนหน้าไหว้หลังหลอกคือนี่เขามาอวดไม่ดีอะในที่สาธารณะพี่อ้อยซึ่งผมว่าหูอันนี้เป็นเรื่องที่แบบดีมากๆมีประโยชน์มากแล้วก็สุดยอดมากเขาบอกผมก็งงว่าหน้าไหว้หลังหลอกตรงไหนเขาบอกว่าแล้วเขาเล่าตรงๆเลยนะเขาบอกว่าภรรยาผมเนี่ยบอกว่าผมอะแปลกต่อหน้าทุกคนนะเป็นคนสุภาพนู่นนี่นั่นเลยแต่ไม่ได้อยู่ต่อหน้าทุกคนอยู่ที่บ้านนะคุณเป็นตรงข้ามเลยคุณเป็นคนอารมณ์ร้อนเกลียวกาดอะไรเงี้ยแล้วเขาเล่าเรื่องนี้ในที่กับน้องๆผู้ต้องขังอ่ะคืออวดไม่ดีอย่างเต็มเหนียวเลยแล้วเนี่ยทำให้ผมรู้เลยว่าโหเรื่องนี้ผมต้องปรับปรุงตัวนะแล้วก็บอกว่าน้องผู้ต้องขังที่อยู่ในกลุ่มผมเนี่ยเขาก็ตั้งข้อได้กับตัวเองว่าหลังจากนี้เนี่ยเขาจะต้องพยายามแบบมีสติเกี่ยวกับเรื่องที่เขาอารมณ์เสียเนี่ยแล้วก็จะต้องแบบช้าลงนิดนึงต้องไม่รีบต้องเอ๊ะนิดนึงต้องหยุดนิดนึงอะไรเงี้ยเขาบอกผมจะเอาวิธีที่น้องแบ่งปันเนี่ยไปปฏิบัติโอ้น่ารักโอ้โหย้อยเห็นไหมว่าคุณค่าของคนคนเนี้ยของพี่คนเนี้ยค่ะมันมาจากการที่อวดไม่ดีอวดไม่ดีอวดไม่ดีแต่ว่ามันทำให้เขาดูดีมากเลยจนกระทั่งถึงขั้นที่อะไรรู้ไหมคือตอนที่จะแยกย้ายจากกันเนี่ยก็มีผู้ต้องขังก็เจ้าหน้าที่ให้มากล่าวขอบคุณวิทยากรก็ขอบคุณผมขอบคุณอาจารย์ที่มาแบ่งปันแล้วก็น้องผู้ต้องขังก็ขอบคุณพี่คนนี้ด้วยนะแต่ว่าไม่ได้เรียกชื่อเขาเรียกพี่ตำแหน่งอะไรไม่รู้เรียกพี่ล่ะเรียกพี่ด้วยความสนิทสนมเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยพอดแคสต์ตอนนี้นะพี่อ้อยสถานการณ์ความสุขตอนนี้เราว่ากันในเรื่องของคนอวดดีนะซึ่งมันมีหลายแง่หลายมุมหลายมิติมากนะแล้วก็มันมาสำคัญตรงที่ว่ามันน่าแปลกตรงที่คำว่าอวดดีมันเป็นคำที่เป็นลบนะแต่ว่าแปลกตรงที่ว่าคนที่ยังทำสิ่งนั้นเนี่ยเข้าใจว่าสิ่งนั้นจะทำให้ตัวเองดีขึ้นทั้งที่ในความจริงแล้วเมื่อทำแบบนั้นตัวเองจะดูแย่ลงทันทีแล้วก็ทำให้ผมนึกไปถึงเหตุการณ์ที่กลายตรงกันข้ามนะใครสักคนหนึ่งกล้าที่จะยืนขึ้นแล้วก็อวดไม่ดีสิ่งนี้ตั้งหากกลับทำให้เขาดีขึ้นโอ้โหเป็นเรื่องราวที่น่าประหลาดใจมากนะโอ้คุณฟังครับวันนี้คนอวดดีหมดเวลาลงแล้วสถานการณ์ความสุขตอนนี้เนี่ยก็ต้องขอบคุณพี่อ้อยที่ยกประเด็นนี้นะแล้วก็ต้องขอบคุณประสบการณ์ทั้งหลายแหล่ที่เราไปเจอเราก็ได้นำมาแบ่งปันคุณผู้ฟังนะครับค่ะส่วนผมพี่วีและพี่อ้อยวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice